ยอดไม่ยอดเขียวเพราะเกี่ยวกับแดดมันใช่หรือครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊ภูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะยอดไม่ยอดเขียวแดดมันร้อนอาจารย์ ยอดทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแสงแดดเนาะแดดนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันคือยอดเขียวนี่ให้นึกว่ายอดเป็นอย่างนี้ยอดคือเหมือนเด็กที่วัยกำลังกินกำลังนอนนะถ้าเมื่อขาดอาหารเนี่ยมันจะตายมันจะเหี่ยวนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ยอดไม่พัฒนาหรือว่ายอดเหี่ยวฟอนี่คืออาหารไม่ส่งธาตุต่างๆนี่ไปถึงใบนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าก่อนอธิบายเดี๋ยวมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับให้ดูยอดทุเรียนบ้านเนาะยอดนี่มันเป็นอะไรที่ใกล้แสงแดดมากที่สุดมากกว่าทุกใบเนาะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสีบรอนเงินนี่เป็นทุเรียนบ้านอันนี้สีบรอนทองเนี่ยนี่มันอยู่หลังใบเนาะนี่มันอยู่นี่มันคือหลังใบมันไม่ใช่หน้าใบเนาะยังไม่มีคลอโรฟิลล์แล้วก็เนี่ยบรอนเงินบรอนทองเนี่ยมันกันแสงแดดให้ในตัวอยู่แล้วมันสะท้อนแสงออกให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ยอดเนี่ยไม่เคยได้อยู่ใต้ร่มเงาของใบเนาะคือทุเรียนนี่ธรรมชาติของทุเรียนนี่พืชที่ต้องการแสงมันจะยอดเนี่ยยอดเนี่ยมันจะยื่นไปหาแสงที่ยอดยื่นนี่จะไม่มีอะไรไปบดบังมันเนาะมันจะต้องเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม้กระทั่งในต้นมันเองเนี่ยมันต้องเอาชนะใบเนี้ยยื่นขึ้นมาเพื่อให้ไม่ให้ใบอื่นมาบังเนี้ยถ้าเกิดว่าต้นเนี้ยใบมาบังอยู่ยอดจะไม่ไปยื่นอยู่ใต้ร่มเงาใครแน่นอนเนาะยอดมันต้องยื่นออกมาข้างนอกที่มีแสงอ่ะโดยธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยมันชอบแสงอยู่แล้วนะยอดอ่ะยอดทุเรียนนี่กับแสงนี่ต้องการเลยแต่ไม่ใช่ว่ายอดจะปรุงอาหารได้ทีนะยังที่ได้ยื่นไปหาแสงเพราะอนาคตมันจะทำให้ใบเนี้ยปรุงอาหารต่อได้ยังเป็นใบดาบอย่างเงี้ยก็เรียกใบดาบเนาะใบดาบและหลังใบที่ผมบอกว่าฉีดพร้อมโตไปตรงใบดาบอ่ะมันจะช่วยให้ยืดยาวใหญ่ได้เนาะหน้าใบนี่ปากใบนี่น้อยมากปากใบส่วนใหญ่จะอยู่หลังใบเนาะเสร็จแล้วยอดอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าต้องให้ใบเพสลัดขึ้นไปเท่านั้นมีคลอโรฟิลล์เนาะมันถึงจะดูดธาตุอาหารได้นะเอาไปสังเคราะห์แสงสร้างน้ำตรงน้ำตาลได้นะเสร็จแล้วอันนี้ดูดได้ไหมมันก็มีระบบหายใจเหมือนกันถึงแม้ว่าใบเนี้ยยังสังเคราะห์แสงไม่ได้แต่ก็มันมีหลังใบนี่รูปากใบรูขุมขนรูมันใช้ในการหายใจหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็รับสารอาหารได้นะได้ทุกชิ้นส่วนนะครับรับสารอาหารนี่ไม่ใช่ว่าถ้าชิ้นส่วนไหนที่กำลังเหมือนยอดอ่อนๆหรือว่าแม้แต่ก้านอ่อนๆอย่างเงี้ยก็สามารถรับได้นะครับสารอาหารเป็นสารอาหารทางใบเนาะสมมุติว่าต้นนี้ใบร่วงหมดเลยใบเก่าร่วงหมดเหลือแต่ยอดนี้ฉีดสารอาหารนี่มันจะทำให้ยอดนี้ใหญ่ยาวขึ้นหรือเปล่ามันรับได้ไหมไม่มีใบเขียวแล้วเนาะเนี่ยเหลือแต่เนี้ยมันก็ได้แต่ธาตุอาหารเนาะแป้งและน้ำตาลจากใบนี้ไม่มีมาส่งมันก็ใหญ่ขึ้นไม่ชัดเจนเหมือนกับที่มีใบนี้ที่ส่งน้ำตาลมาให้ด้วยแล้วก็ธาตุอาหารที่มาจากทางใบที่ได้รับเนี่ยมันก็ไปคู่กันเนาะสารอาหารจากปุ๋ยน้ำแล้วก็ได้รับน้ำตาลจากเนี้ยก็ส่งมาคู่กันมันจะทำให้ยืดยาวใหญ่กลางวัยเรียกไงใบแก่ใบกลางวัยเนาะในกลางคืนนี่ในใบแก่นี่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงแต่ไอการหายใจเนี่ยมันจะช่วยในการลำเลียงธาตุเนาะลำเลียงธาตุที่สังเคราะห์แสงได้เมื่อเช้าเนี่ยเอามาเลี้ยงส่วนต่างๆส่งไปนู่นส่งไปนี่ผมอยากให้ทำความเข้าใจเสียใหม่นะครับว่ายอดไม่ได้กลัวไม่ได้สะทกสะท้านต่อแสงแดดเลยเนาะครับคือมันต้องยื่นมาหาแสงก่อนนะครับมันไม่เคยกลัวแสงเลยสำหรับต้นใหญ่ๆที่สูงลิบๆอย่างนู้นนะนู่นต้นทุเรียนนะมันก็ไม่เคยที่ว่าต้องหลบอยู่ใต้ใบนะครับมันก็ต้องยื่นให้สูงสุดไว้
เผื่ออนาคตว่าใบนี้กลางนี่สร้างคลอโรฟิลล์เสร็จนี่กลายเป็นใบอย่างเงี้ยมันจะได้ปรุงอาหารต่อในรุ่นตัดไปมันไม่เคยหวั่นไหวต่อแสงแดดนะครับเราเองต่างหากที่คิดไปเองนะครับมาดูสาเหตุที่จะทำให้ยอดนี้เหี่ยวเฉาฝ่อลงได้เนาะยอดเนี้ยวัยกำลังกินกำลังโตกำลังต้องการธาตุอาหารและน้ำตาลจากเนี้ยไปเลี้ยงไปส่งเสริมเนาะน้ำตาลส่งไปส่งเสริมพร้อมกับธาตุอาหารที่มาจากรากก็มาช่วยส่งเสริมให้ใบเนี่ยยืดยาวใหญ่ได้แป้งน้ำตาลที่เก็บไว้ต่างๆเนี่ยในท่อโฟเอ็มเนี่ยแล้วก็น้ำตาลจากเนี่ยเวลาจะขนส่งนี่กลายเป็นน้ำตาลก็มาส่งมาเลี้ยงเนี่ยนะพร้อมกับธาตุอาหารที่รากดึงดูดขึ้นมาเนาะมันก็เอามาพัฒนาเสร็จแล้วเมื่อใดที่มีเหตุให้น้ำตาลธาตุอาหารต่างๆส่งมาถึงนี่ไม่ได้มันก็ต้องฝ่อไปนะครับเหตุที่ทำให้น้ำตาลหรือธาตุอาหารส่งมาถึงใบอ่อนไม่ได้ก็มีพวกมาลงมาแมลงต่างๆเนี่ยบางทีก็มากัดท่อบ้างหนอนเนินอะไรที่มาฝังในไส้บ้างนอกจากมาแมลงแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้สมาชิกผมเพิ่งส่งรูปมาให้ดูก็บอกผมว่ามีอยู่เคสหนึ่งที่ปลูกไว้ในถุงเนี่ยกำลังมียอดอ่อนสวยๆเลยเนี่ยครับต้นที่เขาเลี้ยงไว้ในถุงเสร็จแล้วมันมีรากอย่างเงี้ยสามารถแทงทะลุออกมาเนาะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับหลังจากที่เราเอาไปปลูกแล้วเนี่ยรากแรกที่มันจะสร้างก็คือรากอย่างลึกนี่นะรากอย่างลึกเนี่ยสมมุติว่าถ้าในเนี้ยน้ำแช่ตลอดรากในเนี้ยมีปัญหามันก็อักกระอ่วมทำอะไรไม่ได้เลยรากฟงรากฝอยรากอะไรแขนงอะไรต่างๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยน้ำอ่วมอยู่ตลอดเนี่ยมันดีใจมากเลยที่ได้ทะลุอย่างนี้มาเพื่อจะเอาตัวรอดเนาะและรากเนี่ยไม่ใช่ใจอย่างลึกอย่างเดียวเนาะมันก็มีรากแขนงที่จะเป็นรากฝอยๆอย่างนี้ได้ด้วยเนาะมันพัฒนาได้เนาะรากนี่มันไม่ได้ตายตัวว่าคือรากอย่างลึกก็ต้องอย่างลึกนะรากอย่างลึกมันก็มีสาขาออกมาเป็นแขนงอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะด้วยความที่ถ้าอยู่ในเนี้ยมันไม่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าน้ำขังอยู่ตลอดเนี่ยสมมุติเนาะสมมุติฝนตกทุกวันแล้วในเคสเนี้ยมันได้ทะลุออกมาแล้วก็มาสร้างเป็นรากใหม่แล้วแผ่ออกมาในดินในหน้าดินเนี้ยแผ่มาเพื่อหาอาหารทันทีที่ได้สร้างยอดใหม่มันก็มียอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกส่งมาให้ดูเนาะก็เขาบอกว่าเขาตัดรากเนี้ยออกแล้วเพื่อจะเปลี่ยนถุงปรากฏว่ายอดเนี้ยมันเหี่ยวฝ่อลงไปเลยยอดที่สร้างใหม่ๆเนี่ยหลังจากที่ตัดรากเนี้ยแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วใบเนี้ยยังอยู่ไหมใบที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ครบไหมเขาบอกว่ายังปกติดีแต่มันฝ่อเฉพาะตรงนี้เนาะผมบอกว่างั้นตัดไปเลยแล้วก็เขาจะเปลี่ยนถุงใหม่ผมว่าก็เปลี่ยนได้เนาะมันก็ยังสามารถไปต่อได้เดี๋ยวมันก็สร้างรากอย่างลึกในดินถุงใหม่ขึ้นมาเนาะพอสร้างรากใหม่เดี๋ยวก็มียอดใหม่ให้รุ่นยอดใหม่เอานะครับมันจะสัมพันธ์กันเมื่อสร้างรากเสร็จมันก็จะได้ยอดใหม่ขึ้นมาและช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าในถุงชําต่างๆเนี่ยเราเอามาไว้กลางฝนนี่อย่างของผมนี่ผมมีไอเนี้ยบังไว้ไม่ให้มันซุดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกกระหน่ำทุกวันเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็เลยขึงไอนี่ไว้กันฝนถึงแม้ว่าอยู่ในถุงก็ตามแต่มันอาจจะมีรูเนาะถ้าว่าฝนแช่อยู่ตลอดมันก็อาจจะมีใบร่วงได้ง่ายเนาะก็เลยต้องขึงไอ้นี่ไว้เนาะแล้วก็ไม่มีใบมุ่งใบไม้เห็นรากอ่วมน้ำอยู่ตลอดเนี่ยมันดูดขึ้นไม่ได้เนาะถ้าว่าดินขาดออกซิเจนเนี่ยมันจะดูดขึ้นไม่ได้เมื่อดูดขึ้นไม่ได้เนี่ยใบที่มีปัญหาชำรุดพวกเนี้ยจะโดนพิจารณาก่อนเลยว่าต้องสละตัวเองแล้วก็ดูดไปเพื่อเลี้ยงน้องเนาะเมื่อทุกครั้งที่แตกยอดอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือฉีดกันแมลงเนาะแมลงนี่มีหลายประเภทเนาะอย่างพวกเพี้ยนี่มันคือปากดูดถ้ามาลงแมลงปากกัดนี่บางทีมากัดท่อเนี้ยท่อขาดแล้วก็ยอดนี้ก็เหี่ยวไปก็มีส่วนเนาะและที่ผมบอกว่าแดดไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวตอนเนี้ยตอนที่ว่าตัดท่อขาดแล้วมันเหี่ยวเนี่ยแดดจะทำให้เหี่ยวไว้แต่ว่าแดดไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้ยอดนี้เหี่ยวฟอ
มาจากธาตุอาหารที่ส่งมาเลี้ยงยอดไม่ได้ต่างหากที่ทำให้เหี่ยวฟอนะครับด้วยเหตุด้วยแมลงเอ่ยด้วยอะไรก็แล้วแต่โดนตัดรากนั้นไปเอ่ยก็มีส่วนทั้งนั้นนะครับในการที่จะส่งธาตุอาหารมาไม่ได้อย่างเงี้ยเพลียฟงเพลียไฟมาดูดสกัดไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอและดำแล้วก็เหี่ยวไปนะครับปลายนี่เหี่ยวทุกครั้งที่มียอดอย่างนี้อย่าลืมฉีดยากันแมลงไว้นะครับแล้วก็เมื่อเป็นใบดงใบดาบอย่างเงี้ยถ้ามีอาหารทางใบอยากจะส่งเสริมให้ใบใหญ่ก็มาฉีดได้นะครับสามารถดูดซึมได้หมดนะครับน้ำตาลในใบเนี่ยส่งมาให้ด้วยประกอบกับธาตุอาหารที่ได้รับมันจะทำให้ใบยืดยาวใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเหลือแต่ยอดอย่างนี้ใบอย่างอื่นร่วงหมดนี่มันก็โตได้เหมือนกันกลางได้เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนั้นอาจจะยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรเนาะถ้าเกิดว่ามีใบร่วมด้วยแล้วก็ฉีดอาหารทางใบด้วยโอกาสที่จะยืดยาวใหญ่นี่เห็นชัดๆแน่นอนโดยปกติของฮอร์โมนออกซินที่อยู่ที่ยอดเนี่ยมันจะยื่นไปหาแสงแล้วก็เป็นธรรมชาติของใบที่มันเนี่ยหลังใบมีสีบอลเงินบอลทองเนี่ยมันป้องกันแสงให้ในตัวอยู่แล้วนะครับถ้าตอนแสงออกอะครับมันไม่เคยกลัวแสงแดดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจไปเองนะครับและอย่างที่สังเกตยอดอ่อนผมไม่มีรูปที่เคลียจักจั่นฝอยกินให้ดูแต่ว่านี่คล้ายคลึงแต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนเนาะยอดอ่อนปลายใบไหมอันนี้คืออาจจะโดนหนอนชักใยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายอดปลายใบไหมขอบเนี่ยไหมเสร็จแล้วใบม้วนขึ้นไอ้นี่ม้วนลงเนาะเดี๋ยวให้ดูเผื่อมีตัวหนอนตัวอะไรนี่พวกหนอนชักใยนี่เห็นหนอนไหมนี่คือหนอนพวกชักใยต่างๆเนาะเนี่ยใบม้วนลงจะเจอหนอนพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าปลายใบไหม้และขอบใบม้วนขึ้นอย่างนี้แล้วก็ปลายใบไหม้อันนั้นคือเพี้ยจักจั่นฝอยนะครับแต่ถ้าม้วนลงเนี่ยจะดูมาดูหลังใบจะมีหนอนอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายอดที่ไม่มีใบมีแต่ยอดอ่อนเสร็จแล้วยอดอ่อนไม่พัฒนาฟอต่อเหี่ยวอย่างนี้อาจจะมาจากเชื้อราดินที่แฉะตลอดไม่มีออกซิเจนก็ไม่ดูดขึ้นเนาะเมื่อไม่ดูดขึ้นเนี่ยมันก็เหี่ยวฟอแล้วก็เนี่ยอาจจะมีเชื้อราบ้างแล้วก็ถ้าต้นเล็กๆอย่างเนี้ยจุดที่เชื้อราชอบก็คือเนี่ยพวกสะโพกอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีเม็ดจุดๆขาวๆเนาะเนี่ยพวกเชื้อราพวกไอ้ฟูซารงซาเรียมเนาะเนี่ยมันจะมาชอบกินเนี่ยแต่ต้นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เหี่ยวฟอไปพัฒนาต่อไม่ได้นะครับเนี่ยให้ดูที่น้ำขังตลอดเป็นไงครับฟูซาเรียมกินเนี่ยกินในนี้แฟบเลยเนี่ยขนาดน้ำขังตลอดนะอยู่กลางฝนเนาะอยู่กลางแจ้งแล้วก็ฝนตกตลอดเนี่ยน้ำแช่ขังฟูซาเรียมกินขนาดว่าน้ำไม่ขาดเนาะสะโพกเกี่ยวทำไมครับซีดเกี่ยวทำไมครับฟูซาเรียมกินไงครับนี่เป็นให้ดูชัดๆซูมเป็นคล้ายๆเหมือนเห็ดอะไรเนี่ยขึ้นตายแล้วครับเนี่ยน้ำขังถึงแม้จะมีตรงนี้หายใจก็ตามแต่รากข้างล่างนี่มันตายหมดแล้วมันกลายเป็นรากดำหมดแล้วแล้วก็ไม่สามารถส่งขึ้นมาได้เนี่ยก็แล้วสะโพกเป็นไงครับเนี่ยจากสะโพกอวบตูมๆเป็นไงครับเชื้อรากินก็แฟบเลยนะครับไม่เคยขาดน้ำเนาะฝนตกตลอดจะขาดน้ำยังไงเนี่ยทำไมสะโพกมันแฟบครับสะโพกแฟบเพราะโดนเชื้อรากินเนาะสะโพกดีๆมันก็ต้องแต่งตึงเนาะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเข้าใจและมองอะไรออกบ้างเนาะปุ๋ยเปยก็เหมือนกันถ้าปุ๋ยเค็มปุ๋ยเค็มปุ๋ยก็มากระทบใบพวกนี้มากกว่ายอดอ่อนจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแล้วก็ไม่มีปัญหากับแสงแดดด้วยส่วนใหญ่ที่จะเป็นนี่อย่างซันเบิร์นนี่เป็นแองกะทะเนี่ยซันเบิร์นเนี่ยไม่เคยพบในใบอย่างนี้ใบอ่อนอย่างนี้ไม่เคยจะเป็นกับใบแก่แล้วก็เป็นตรงกลางเนี่ยเป็นแองกะทะให้นึกถึงแองกะทะตรงที่เป็นแองเนี่ยจะเจอความร้อนนั่นคือซันเบิร์นเจอความร้อนแล้วก็เว้ายาวๆมาเนี้ยพ
พอลักษณะใบมันยาวเนาะกระทะยาวมันก็ไหม้แบบยาวๆเนี่ยไขแว็กต่างๆนี่โดนทำลายโดนแดดเผาทำลายเพราะว่าเกิดจากรากไม่ได้ขยับเนาะซันเบิร์นนี่จะไม่เกิดในต้นใหญ่ต้นที่ปลูกแบบเทวดาเลี้ยงเนี่ยจะไม่มีซันเบิร์นเด็ดขาดถึงแม้มันจะขาดน้ำยังไงนี่ก็ไม่เกิดซันเบิร์นนะอย่างดีก็ฟอเหี่ยวฟอไปในซันเบิร์นนี่คือนี่ไอ้รากไม่ได้ทำงานน่ะบางทีน้ำเกินเรารดน้ำเยอะเกินไปรากไม่ได้ดูดขึ้นแล้วก็ใบเนี้ยไม่เคยได้ถ่ายน้ำออกมีแต่น้ำเดิมๆที่รับแสงเดิมๆอยู่รับแสงร้อนทุกวันแล้วก็น้ำเดิมๆไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยจะเกิดซันเบิร์นครับจะไม่มีปัญหากับยอดพวกนี้ครับซันเบิร์นนี่เกิดจากรากแล้วก็ไม่เกิดกับต้นใหญ่ถึงแม้ว่าต้นใหญ่ยังงดที่จะอยู่ใกล้แสงอาทิตย์มากที่สุดเจอความร้อนก่อนต้นเล็กๆอย่างนี้ที่ไม่เคยไปรดน้ำมันจะไม่พบซันเบิร์นเลยนะครับต้นที่เราปลูกต่างหากล่ะที่จะพบซันเบิร์นน้ำเกินรากหยุดใบไม่ได้คายน้ำออกน้ำใหม่ไม่ได้และเลขเปลี่ยนน้ำเก่าไม่ได้ออกก็เลยทำให้ความร้อนที่เจอทุกวันทางทิศตะวันตกน้ำเก่าที่ตากแดดอยู่ทุกวันนี่มันก็ร้อนเนาะร้อนและไขแว็กต่างๆเนี่ยที่เคลือบใบเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปนั่นคือซันเบิร์นครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะยาวไปขอบคุณที่ดูกันจบคลิปก็หวังว่าคงจะมองอะไรออกบ้างคงจะได้สาระอะไรบ้างไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ